สวัสดีค่ะวันนี้พี่วันจะมาแบ่งปันวิธีทํานะคะแกงอ่อมฟักไก่นะคะแกงอ่อมฟักไก่พริกนะคะพริกจะใช้พริกแห้งนะคะแล้วจะเฮาได้จากสิใช้พริกแข็งหรือพริกโซดก็ได้ตะไคร้หอมแดงนะคะใส่ลงไปเฮาข้าวต้องเอาไก่มาขัวกับพริกด้วยจ้ะกั้นเพิ่นบ่อยข้าวคิดว่าสิขัวก่อนจ้ะสิขัวก่อนเนาะขัวให้สุกเลยแล้วจ้ะขัวให้สุกเลยจ้ะน้ำข้าวหลามค่ะน้ำข้าวหลามใส่ลงไปเลยบะเหลืองขัวให้หอมนี่ด้วยค่ะขัวให้สุกด้วยวงเครื่องน้ำข้าวหลามสองหน่วยหน่อยนึงหันดอกเข้มเข้าคอยเติมน้ำปลาด้วยจ้ะขัวไปขัวให้หอมเลยได้จ้าขัวให้หอมเลยพอสุกเลยเกลือสุกแล้วกะที่หนามลงไปจ้ะที่หนามลงไปเห็ดแกงออมมาใส่หนามร้ายด้วยจ้ะใส่พ่อประมาณเนาะฟักค่ะแกงออมฟักไก่ด้วยจ้ะแกงออมแบบบานๆเท่าค่ะเทฟักลงไปปิดฝาไว้ให้เดือดก่อนด้วยจ้ะเดือดปักๆซิมเบิงด้วยจ้ะซิมเบิร์ค่ะแซ่บแล้วสุกแล้วกับไส้ค่ะนี่ขาดไปไหนไปตัวไปตัวแกงออมนี่ขาดไปไหนเลยค่ะไปตัวตะกากบังเทือกแล้วแต่เนาะนี่สุกแล้วด้วยค่ะใส่ไปตัวหอมๆเนี่ยถ้าฟักเพิ่นสุกแล้วเพิ่นสิเป็นสีขาวๆค่ะแล้วล่ะจ้าเสร็จไปแกงฟักแกงอ่อมฟักใส่ไก่เด้อจ้ะแต่ว่าอันนี้พี่ว่านสิบ่ใส่ข้าวคั่วเนาะจ้ะใส่ข้าวคั่วก็สิหอมแต่ว่าแฟนเพิ่นบ่อยากกินข้าวคั่วก็เลยบ่ใส่หอมทะลุจ้อบ่เนาะจ้า